รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไปดูเรื่องของแตรวงกันหน่อยเช้าๆแบบนี้ให้คึกคักคึกคักนิดนึงแต่แต่แดเนี่ยนะแตรวงเนี่ยเขาบอกแตรวงปกติคนเล่นก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแต่รอบนี้จะพาไปดูแตรวงอินดี้ชื่อประถมอินดี้ถามว่าทำไมใช้ชื่อประถมอินดี้ดูคนเล่นน้องคะน้องมีแววมีความสามารถค่ะลูกเออตัวน้อยหนึ่งฮะโตสุดรู้สึกจะอยู่ม.4มั้งเป็นมือกลองครับพาไปดูแตรวงประถมอินดี้เกิดจากการรวมตัวของนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนบ้านห้วยปราบอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับรับจ้างเล่นดนตรีโอ้โหทุลีลาชอบอ่ะเออขาแดนของจริงเลิกเรียนปุ๊บมาแดนซ์กันแบบนี้เออธรรมดาที่ไหนหารายได้ช่วยผู้ปกครองด้วยเขาได้ตังค์ด้วยนะค่ะคนชอบชาวบ้านชอบครับคุณครูอนุชานาคมังสังครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยปราบเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกสอนวงดุริยางค์ก่อนและเห็นว่าที่โรงเรียนเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยนะยกเว้นแตรวงก็เลยนำเครื่องดนตรีของเด็กโตมาให้เด็กประถมลองเล่นหน่อยซิดูสิลูกเล่นได้ไหมปรากฏเด็กๆก็ชอบคุณครูก็แฮปปี้ทรอมโบนใช่ไหมเมื่อกี้มีแซกโซโฟนน้องๆจริงจังทุกคนอ่ะเมื่อสักครู่ตีกองก็ตีกองแบบหัวแบบหัวยกคอน่ะใจเขามาใจเขาได้ไงคุณครูก็เลยส่งเสริมเลยตั้งชื่อวงเลยประถมอินดี้ครับก็ตัวน้อยนึงอ่ะเริ่มจากออกงานในโรงเรียนก่อนและขยับไปงานอำเภอทีนี้ชาวบ้านชอบเริ่มบอกกันปากต่อปากงานจ้างเข้าจ้าส่วนใหญ่ชอบบอกว่าเอ้ยเด็กๆตั้งใจแล้วคือเขาเล่นด้วยความสุขอ่ะทั้งหมดมันจะดูสนุกไปหมดเลยนะฮะน้องพีรพัฒน์อังคสิรินี่โตหน่อยนะอายุ16เป็นมือกลองบอกว่าอ้าวแล้วเนี่ยอายุ16มาอยู่ในวงนี้ได้ไงอะลูกบอกโอ้พี่ผมเล่นตั้งแต่ป.4ครับเล่นตั้งแต่ป.4ถึงปัจจุบันอยู่ม.4แล้วผมยังแฮปปี้จะเล่นอยู่อ่ะมีความสุขได้เล่นกับคุณครูได้เล่นกับน้องๆนะครับน้องแก้มอีกคนนึงอายุ15มือคีย์บอร์ดบอกว่าหนูอยู่วงนี้มา7 ปีแล้วค่ะเล่นตั้งแต่ประถมเหมือนกันมีความสุขมากเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเห็นชาวบ้านแฮปปี้หนูก็ดีใจใครอยากสนับสนุนน้องๆนะครับติดต่อน้องๆแตรวงประถมอินดี้ไปออกงานได้มีเพจ Facebook นะครับชื่อว่าประถมอินดี้แฟนเพจแล้วก็มีเบอร์คุณครูครับ082-247-4724ค่ะเกิดไม่ทันเข้าไปดูในเพจปากท้องต้องรู้ได้นะครับเด็กไทยเก่งๆทุกคนนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม